คราบเลือดบนผ้าขาวไม่ใช่ของแตงโมจะเอาผิดคนสร้างหลักฐานเท็จล่าสุดผลการตรวจผ้าขาวคดีแตงโมออกแล้วหลังจากที่อ้างว่าเป็นผ้าขาวที่แตงโมใส่ในวันเกิดเหตุโดยวันที่11กรกฎาคมว่าที่ร้อยตรีธนกิจจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยพันตำรวจเอกทรงศักดิ์รักศักดิ์สกุลผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์พันตำรวจโทพยาวทองเสนรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีวัยวุฒิรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และคณะพนักงานสืบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้รับจากนายสมชายแสวงการประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคและหมอพรทิพย์คุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สมาชิกวุฒิสภาทางนี้ภายหลังได้รับวัตถุพยานซึ่งอ้างว่าเป็นภาพของคดีแตงโมที่สวมใส่ในขณะเสียชีวิตและเป็นวัตถุพยานสำคัญที่ส่งมาจากต่างประเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบโดยมีการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง19คนประสานข้อมูลกับ12หน่วยงานและตรวจสอบวัตถุพยานทั้ง13รายการและมีการลงพื้นที่ที่เกิดเหตุร่วมกันของหน่วยงานต่างๆผลการตรวจสอบพิสูจน์ผ้าขาวที่สำคัญปรากฏว่าคราบเลือดที่อยู่บนผ้าเป็นของมนุษย์เพศชายและจากการตรวจสอบแบบละเอียดสารพันธุกรรมบ่งชี้ว่าเป็นคนเชื้อชาติยุโรเปียนอินเดียนส่วนหยดเลือดที่พบตรวจสอบการกระจายตัวพบว่าไม่ได้เป็นการกระทําที่เกิดจากการฆาตกรรมแต่เป็นการตั้งใจทําให้เกิดรอยเปื้อนส่วนพยานวัตถุที่พบเป็นเส้นผมบนผ้ามีเส้นผมสีดําเป็นเส้นผมมนุษย์เพศชายสารพันธุกรรมตรงกับที่พบบนผ้าคือเป็นของมนุษย์เพศชายเชื้อชาติยุโรเปียนอินเดียนซึ่งจากการตรวจสอบแบบลงลึกพบว่าเป็น DNA ของบุคคลคนเดียวกันส่วนเส้นผมสีบรอนซ์ทองเป็นเส้นผมของมนุษย์แต่มีสารพันธุกรรมในปริมาณน้อยไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ว่าเป็นเชื้อชาติใดพยานวัตถุต่อมาก็คือเศษผงที่ปนเปื้อนในผ้าวัตถุพยานพบเป็นวัตถุอื่นซึ่งไม่ใช่ดินหรือโคลนที่อยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาตรงจุดเกิดเหตุแต่พบว่าเป็นแร่ควอตซ์คอนิกและแอนโนไทต์อีกทั้งจากการตรวจสอบภาพจากพยานหลักฐานต่างๆที่พบเห็นแตงโมสวมใส่เสื้อผ้าพบว่าผ้าผืนที่แตงโมสวมใส่ในวันเกิดเหตุมีลักษณะทางกายภาพของผ้าไม่เหมือนกันคือผ้าที่แตงโมใส่ในวันเกิดเหตุจะมีรอยขาดอยู่2รูแต่ผ้าที่ถูกส่งตรวจไม่มีรอยขาดซึ่งเป็นตำหนิคนละจุดกับภาพพยานหลักฐานที่มีการสืบสวนไปก่อนหน้านี้ทางนี้เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีโอกาสเห็นผ้าผืนดังกล่าวก่อนที่จะทำการส่งมาที่ประเทศไทยแต่เมื่อทางคณะกรรมการนำกล่องพยานหลักฐานที่ถูกส่งมาจากต่างประเทศมาเปิดดูที่ประเทศไทยกับพบว่าถ้ามีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรืออาจเป็นผ้าคนละผืนกันอีกทั้งจากการตรวจสอบชื่อที่อยู่หน้าซองพัสดุที่ใส่วัตถุพยานส่งมาที่ประเทศไทยในทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทยกลับไม่พบรายชื่อดังกล่าวจากข้อเท็จจริงที่ DSI รวบรวมพยานหลักฐานมาได้ระยะหนึ่งเป็นเพียงพยานแวดล้อมและพยานความเห็นเกี่ยวกับพยานหลักฐานที่ตำรวจได้มีการแถลงข่าวประกอบกับผู้ร้องขอไม่ได้นำวัตถุพยานเช่นคลิปวิดีโอหรือพยานหลักฐานอื่นๆที่นำเสนอผ่านสื่อต่างๆมามอบให้ DSI สืบสวนจึงยังรับฟังไม่ได้ว่าเป็นการกระทำผิดฐานฆ่าผู้อื่นตามที่มีการร้องขอให้ดำเนินการทางนี้ DSI จะยังสืบสวนเรื่องดังกล่าวต่อไปอีกระยะหนึ่งแต่หากสืบสวนแล้วไม่พบความผิดก็จะยุติการสืบสวนในคดีนี้โดยจะให้เวลาจนถึงเดือนกันยายน2565ซึ่งจะครบกำหนดการเปิดรับข้อมูลในคดีดังกล่าวหากมีพยานหลักฐานใดเพิ่มเติมยังสามารถส่งในกรอบเวลาดังกล่าวโดยแจ้งมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือกระทรวงยุติธรรม DSI ได้ตรวจสอบหลักฐานทุกอย่างไม่ใช่ข้อคิดเห็นแต่มีบุคคลบางกลุ่มที่พยายามสร้างพยานหลักฐานขึ้นเช่นกรณีนี้ผ้าถูกส่งมาจากต่างประเทศเมื่อตรวจสอบชื่อผู้รับก็พบว่าไม่มีในทะเบียนราษฎรเปิดห่อผ้ามาพบว่าใกล้เคียงกับของคุณแตงโมแต่มีสิ่งปะปนพบว่าพยายามสร้างคราบเลือดและรอยดินโคลนสำหรับกลุ่มบุคคลที่พยายามเบี่ยงเบนข้อเท็จจริงมีความผิดตามกฎหมายอยู่ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้แต่ต้องมีที่มาที่ไปไม่ใช่หลักฐานเลื่อนลอยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีวัยวุฒิรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กล่าวว่าจากการตรวจสอบคราบเลือดพบจงใจทำให้เกิดการกระจายตัวของคราบเลือดไม่ใช่เกิดขึ้นจากบาดแผลพยานหลักฐานถ้าไม่ได้เกิดขึ้นจริงวิทยาศาสตร์อธิบายได้ทุกอย่างขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ